โอเคสวัสดีครับกลับมาโพสต์ราวด์ในรีวิวกันอีกครั้งหลังจากรอบที่3แมตช์ที่2 Thailand Makes Hosted by Trust Golf ฝั่งซ้ายของน้ำน้องเจนิก้าใช่ไหมครับเจนิก้าครับโทษทีครับชื่อเล่นชื่อจีมค่ะโอเคน้องจีมเป็นแอมเมชเจอร์คนเดียวที่ผ่านเข้ามาเล่นผ่านคัดเข้ามาเล่น2วันสุดท้ายช่วยบอกความรู้สึกหน่อยได้ไหมทริปนี้แท้ได้ไอตีกับโปความรู้สึกเป็นไงบ้างครับค่ะก็ดีใจค่ะที่ทำผลงานได้แล้วก็ผ่านเข้ารอบก็รู้สึกก็สบายๆค่ะได้เข้ามาเล่นก็ถือว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะตอนนี้น้องเจนิก้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ19ค่ะแล้วเรียนที่มหาลัยไหนครับเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะระหว่างเรียนหนังสือกับซ้อมกอล์ฟเนี่ยมันใช้เวลาเยอะทั้ง2ทางเลยทีนี้น้องจะ adjust load แบ่งเวลากันยังไงบ้างครับก็ถ้าให้เน้นก็จะเน้นเรียนก่อนค่ะแต่ช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยได้มีโอกาสมาแข่งเยอะค่ะได้ยินแล้วนะครับน้องเขาเก่งกอล์ฟไม่พอแต่หลักๆ priority ที่หนึ่งคือเรียนหนังสือก่อนแล้วก็มีโอกาสถ้ามีเวลาก็มาซ้อมกอล์ฟทีเนี้ยหลังจาก3วันตีมา16ปอยถือว่าปอยค่อนข้างเยอะเลยช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าหลุมฝั่งไหนที่ทำเบอร์ดี้เยอะสุดรอบ9หลุมแรกหรือ9หลุมหลังครับเมื่อวานหนูทำได้เยอะสุดที่9หลุมแรกค่ะก็มีหลายหลุมที่น่าจะได้ก็ได้อยู่ก็ต้องวางแผนค่อนข้างเยอะค่ะดีจังเลยน้องเขาก็ดูสีสันเขาแมทชิ่งอย่างเพอร์เฟกต์มากท่านผู้ชมก็ติดตามดูน้องคนนี้เป็น rising star ในประเทศไทยแอมเมเจอร์คนเดียวที่ผ่านเข้ามาคัดอาทิตย์นี้น้ำก็ต้องขอปรบมือให้จริงๆนะครับมีอะไรอยากบอกคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่บ้านบ้างไหมครับก็อยากขอบคุณก่อนอื่นขอบคุณเจนที่ส่งซัพพอร์ตในเรื่องของสิทธิ์เข้ามาเล่นแล้วก็ค่าสมัครแข่งขันค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ซัพพอร์ตมาตลอดขอบคุณโปที่มาตามเชียร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะได้ยินแล้วนะครับน้องคนนี้น่ารักมากเก่งกอล์ฟและเรียนหนังสือเก่งอีกต่างหากน้ำขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ